สวัสดีครับพบกับผมเซออนมารีนตอนนี้เราก็อยู่กับการถ่ายทอดสดการแข่งโปเกมอนแบทเทิลไมซันนะครับสเตจที่50กับแชมเปี้ยนเธอคนนี้ครับชื่อเอเวลินนะฮะเป็นเด็กโลลิโลลินะครับแต่ฝีมือจะขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งกว่าจะมาถึงระดับนี้ได้ไม่ง่ายเลยทีเดียวแบทเทิลแจทเทอรีนเอเวลินนะครับโอ้โหมาถึงเลยครับไรโคกับซุยคุนครับผมก็ส่งเอลฟุนกับบาคุฟุนออกไปครับโอ้โหผมนี่ใช้ท่าไม่ถูกเลยทีเดียวครับเจอแบบนี้เข้าไปเอาท่านี้แล้วกันโอ้ไรโคโปรเทคนะครับเอลฟุนก็ใช้เทลวินไปเพิ่มสปีดให้ทีมบาคุฟุนว่าอีรูปชั้นไหมครับโอ้โหโอ้สุยคุณใช้บิสานะครับเอาชิบหายติดฟรอสสวยแหละตัวบัฟบาคุฟุนอีรูปชั้นอีกดอกนึงแล้วกันไม่ตายไรโคใช้ชาโดว์บอลนะครับใส่เอลฟุนเอาร่วงครับโอ้สุยคนก็ใช้บิสาร์แต่แทบไม่เข้าเลยนะครับเพราะบาคุฟุนเป็นธาตุไฟตัวอะไรดีวะไปนิมเฟียสปีดเราก็ถูกเทลวินทำให้เร็วขึ้นแล้วนะฮะเอาไรดีเอาไรดีแม่งเลือกท่ายากอะโปรเทคไปแล้วกันบอกกูฟูนว่าอีรุ่งชั้นอีกดอกเก็บไรโคได้ตัวหนึ่งแล้วครับสุยคุณก็เลือดแดงเอาเซิร์ฟอุ้ยฟลุกโปรเทคถูกจังหวะตัวสุดท้ายไปสตาร์มี่โอ้อีกฝั่งนู้นก็ส่งเอ็นเต้ออกมานะครับโอ้ยเอาไงแต่เรามีตัวน้ำสตาร์มี่อยู่จัดไปครับสเกลครับฉีดน้ำร้อนใส่เอ็นเต้นี่ครับโอ้โหดอกเดียวติดคริด้วยตายเลยสุดยอดเจ๋งมากสตาร์มี่ทิมเฟียก็ไฮเปอร์วอยไปครับเก็บซุยคุณได้แล้วครับตอนนี้มันก็เหลือตัวเดียวแล้วครับโอ้ส่งลาติออสออกมาครับโอ้มันจบแล้วครับฮ่าๆๆๆสตาร์มี่ไอบีมไปครับนี่อุติดฟอร์ดด้วยเว้ยมึงฟอร์ดกูฟอร์ดมึงนิมเฟียก็ปิดฉากด้วยไฮเปอร์วอยครับร่วงแล้วครับไอ้จะนะแล้วเย้โอ้ยกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้ตึงแบบสู้กันหลายเดือนเลยทีเดียวโอ้ได้ตั้ง50 BP นู่โอ้ได้ถ้วยรางวัลเป็นอนุสาวรีย์ Battle My Sun ด้วยโอ้โอ้ชนะแล้วทีเฮ้ยโคตรตื่นเต้นเลยครับพักก่อนดีกว่าในที่สุดก็คว้าชัยชนะมาจนได้